ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีมาอัปเดตในส่วนของ Redmi 10นะครับมีอัปเดตใหม่นะครับนะครับขึ้นแจ้งเตือนในส่วนของการตั้งค่านะครับแต่ก็ไปดูนะครับนี่ครับอัปเดตระบบมี1ตัวนะครับคือตัว Wallpaper ส่วนในส่วนของเฟิร์มแวร์นะครับก็มีอัปเดตในส่วนของเวอร์ชั่น 12.5.6 นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับ 12.5.6.0 นะครับเป็นการอัปเดตแปดความปลอดภัยเรื่องสื่ออาคมเป็นหลักนะครับจากนั้นก็แตะดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตได้เลยนะครับใครกำลังใช้งานตัว Redmi 10ก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คได้นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดติดตั้งนะครับขนาดไฟล์ไม่เยอะนะครับ159เมกะไบต์เท่านั้นนะครับนะครับการดาวน์โหลดก็รวดเร็วนะแต่ว่าการติดตั้งอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับก็รอสักครู่นะครับสำหรับหลายคนอาจสงสัยว่าในส่วนของการอัปเดตตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะครับตามข้อความในระบบเลยนะครับก็เป็นในส่วนของเป็นความปลอดภัยนะครับก็เป็นสเกลที่ของระบบที่อัปเดตเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับดังนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากในส่วนของการใช้งานนะครับแต่เบื้องหลังอาจจะมีอัปเดตนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นชัดเจนนะว่าเป็นการอัปเดตส่วนไหนเป็นหลักนะครับเน้นในส่วนของความปลอดภัยของระบบนะครับสำหรับการอัปเดตหลายคนบอกว่าต้องล้างเครื่องหรือเปล่าหรือว่าต้องคืนค่าโรงงานหรือเปล่าไม่จำเป็นนะครับแต่หากใครจะล้างเครื่องก็ต้องทำการแบ็กอัพหรือว่าสำรองข้อมูลก่อนครับขั้นตอนดาวน์โหลดไม่นานแต่ว่าขั้นตอนการอัปเดตนะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับส่วนขั้นตอนกำลังอัปเดตนะครับหากนานเกินไปเดี๋ยวเราจะข้ามแต่ว่าถ้าหากไม่นานเราก็จะให้อยู่ในคลิปโดยไม่ตัดนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับสำหรับเวลาในการอัปเดตเพื่อนๆก็สามารถดูในส่วนของเวลาที่หน้าจอของมือถือที่เราทำการอัปเดตของตัว Redmi 10ได้นะครับส่วนนี้นะครับก็เปรียบเทียบได้นะครับนะครับการอัปเดตก็อยู่ที่ตอนนี้เกือบ 60% แล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจอยากซื้อในส่วนของตัว Redmi 10นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนของ description หรือว่าปักหมุดคอมเมนต์ของเราก็จะมีในส่วนของลิงก์ให้เข้าไปดูนะครับเราซื้อมาจากร้านไหนก็ลองดูเป็นตัวอย่างนะครับจะมีร้านอื่นด้วยนะครับก็เปรียบเทียบราคาแล้วก็ในส่วนของการบริการของแต่ละคนด้วยครับบางคนอาจจะมีความคุ้นเคยกับร้านที่เคยซื้อรุ่นอื่นแบรนด์อื่นมาก่อนอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าเป็นร้านที่ไว้ใช้ได้สำหรับแต่ละคนอยู่แล้วนะครับหากต้องการร้านที่มีราคาที่เป็นโปรโมชั่นหรือว่าถูกก็อาจจะต้องเปลี่ยนร้านจากร้านเดิมที่เราเคยซื้อมาก่อนอันนี้นะครับหรือว่าหากไม่เปลี่ยนก็ต้องใช้โค้ดส่วนลดของช้อปปี้หรือว่าจากแบรนด์ต่างๆหรือว่าร้านค้าเองนะครับก็มักจะมีโค้ดแล้วก็ส่วนลดมาให้นะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสนใจในการเลือกซื้อในส่วนของสมาร์ทโฟน Redmi 10นะครับกับตอนนี้ก็กำลังอัปเดตเกือบ 90% แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเพิ่งออกมาใหม่แล้วก็ได้อัปเดตเร็วนะครับว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็อัปเดต 2.5.5.0 ไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เช็คก็ลองเช็คดูนะครับก็อาจจะใช้เวลาว่างนะครับในการตรวจเช็คว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการอัปเดตระบบบางคนอาจจะต้องทำงานอย่างเช่นรายเดอร์หรือว่าคนอื่นที่ต้องใช้มือถือตลอดเวลานะครับการอัปเดตอาจจะทำให้เสียเวลานะครับดังนั้นตั้งการอัปเดตแบบออโต้ก็ได้นะครับนะครับตอนนี้ก็กำลังจะสิ้นสุดการอัปเดตครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งI'm going to go to the next one.
17นาที30วินาทีนะครับ17นาทีครึ่งนะครับสำหรับการอัปเดตในส่วนของเวอร์ชัน FII 12.5.6.0 นะครับนะครับอัปเดตแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเผื่อว่าบางคนอยากจะทราบในส่วนของเวลาในการอัปเดตครับ